คยสงสัยกันไหมครับว่าเราสามารถสร้างโดรนเองได้ไหมไม่มีอะไรติดเพราะผมบอสกิลติกสวัสดีครับบอสกิลติกครับช่วงนี้ผมอินกับการบินโดรนมากเลยเว้ยแล้วก็เลยแบบอยากจะลองทำโดรนเองแล้วก็ด้วยความที่เรามีเครื่องพิมพ์3มิติอยู่แล้วอะเฮ้ยเราอยากพิมพ์จากเครื่อง3มิติได้ไหมปรากฏว่ามันก็มีโดรนที่ออกแบบโดยพิมพ์3มิติอยู่แล้วนะคนที่เขาออกแบบโดรนลำนี้เขาชื่อว่าเดฟ4เป็นผู้ชายคนหนึ่งที่อยู่ในโลกพิมพ์3มิติมาสักพักแล้วแหละเขาตั้งชื่อว่า Nano Long Range เป็นโดรนที่ใช้แบตเตอรี่18650รู้สึกว่ามันเป็นแบตเตอรี่ที่คนในโลกใช้เยอะที่สุดเลยไม่ว่าจะเป็นสว่านโน้ตบุ๊ก power bank แล้วแบตเตอรี่อันเนี้ยสมมุติว่าในแบตเตอรี่ก้อนนึงมันคือ6อันติดกันเงี้ยเวลามันเสียเนี่ยมันจะเสียแค่ก้อนเดียวเพราะฉะนั้นอีก5อันก็อาจจะใช้ได้ผมก็เลยเข้าไปในเน็ตเว้ยแล้วก็ไปซื้อแบตเตอรี่มือ2มาแบตเตอรี่โน้ตบุ๊กซื้อมาแล้วก็เอามาแกะเสร็จปุ๊บก็เอามาเทสปรากฏว่านี่คือผลที่ได้ที่น่าสนใจของไอ้แบต18650เนี่ยด้วยน้ำหนักของมันและขนาดมันอ่ะมันเก็บไฟเยอะที่สุดแล้วถ้าอยากจะให้เห็นว่าเยอะแค่ไหนอ่ะเปรียบเทียบไซส์เนี้ยกับระเบิด TNT อ่ะพอๆกันเลยพลังงานที่อยู่ในนี้มันเยอะเราก็เลยจะเอามาทำโดรนยัง วันนี้เรามาอยู่กันนอกสถานที่เพราะว่าวันนี้เรามีผู้ช่วยเป็นพาร์ทเนอร์ของพวกเรานะครับก็คือร้าน Rocket Lab Rocket Lab เขาเป็นคนเอาอุปกรณ์พวกนี้เตรียมมาให้ก็คืออวัยวะของโดรนใช่แบบตับม้ามอะไรพวกนี้ส่วนฝั่งผมก็เตรียมมานะฮะผมเตรียมเฟรมสายที่พิมพ์มาหลายอันเพราะว่าใช้คนละวัสดุกันอันนี้เป็น PLA ส่วนอันนี้ PETG เป็นพลาสติกคนละพอลิเมอร์กันอันนี้ละลายที่175เซลเซียสส่วนอันนี้ละลายที่230พอฉะนั้นมันทนความร้อนได้มากกว่าคุณเคยใช้อันนี้บินยังเคยแล้วตกหายไปแล้ว อันนี้เครื่องเป่าลมร้อนมันเป็นการแบบเอาพลาสติกที่มันเป็นเส้นๆเนี้ยออกเพราะมันเพิ่งพิมพ์สามมิติมามันก็ปกติที่มันจะเป็นอย่างเงี้ยโอเคพอแล้วพอแล้วครับอันนี้คือคนหน้าที่มาแล้วใช่จบแล้วจบแล้วเซตตั้งนานนะผมเริ่มไงครับโค้ชไม่รู้เราจะประกอบให้มันเป็นกระสือก่อนโอเคเราจะประกอบกระสือก่อนใช่เราก็จะเอายัดทุกอย่างให้มันห้อยๆก่อนโอเคแล้วค่อยลงเฟรมอาจารย์เขาบอกว่าลำคาญทำช้านะฮะ ต้องเล่าก่อนว่าที่ผมทำไม่ได้อะเพราะว่าการปัดกีนี่มันคืออีกสกิลหนึ่งเลยอะอีกสกิลหนึ่งที่ผมยังเข้าไม่ถึงอะปัดกีสายไฟติดกันอะมันไม่ยากแต่การปัดกีบนแผงวงจรอะมันอีกโลกหนึ่งเลยการเล่นอะไรอย่างเงี้ยแม่งคือรีเสิร์ชครึ่งหนึ่งอะไม่รู้ว่าเมืองไทยมีปะนะแต่ว่าภาษาอังกฤษมีเขาเรียกว่าแบบ tinkering hobby อะ tinker แปลว่าคนที่ชอบแบบแกะนู่นแกะนี่มาดูดิข้างในมันทำงานยังไงวะแล้วก็เอามาซ่อมเอามาโมให้มันดีขึ้นหรือว่าเอาให้มันเข้ากับตัวเรามากขึ้นอันนี้คืออะไรฮะเบื่อแล้วจะเล่น Facebook แป๊บนึงรอเล่นมา ตอนนี้ก็กำลังเอาไอ้ปัดกีเนี่ยทำให้มันร้อนแล้วก็แปะลงไปที่แผงวงจรก่อนเพื่อที่ว่าพอมันร้อนปุ๊บเราจะได้เชื่อมสายไฟง่ายละตอนนี้ถ้าเปรียบเทียบอะแต่ละชิ้นส่วนแต่ละแผงวงจรเล็กๆอย่างเงี้ยอันนี้1แผงเงี้ยก็คือ1อวัยวะที่เปรียบเทียบเป็นคนถ้าเราก็ต้องเอาตับกับม้ามกับหัวใจมาเชื่อมกันเนี่ยอิเล็กทรอนิกส์อ่ะมีสายไฟเป็นเส้นเลือดเพราะฉะนั้นตอนนี้อันนี้คือคุณหมอที่กำลังทำศัลยกรรมอยู่ก็คือกำลังเอาเส้นเลือดมาต่อระหว่างอวัยวะเพื่อให้ร่างกายเนี่ยมันสามารถทำงานได้สิ่งที่มาท้ายสุดเลยอ่ะก็คือโครงร่างผมเลยบอกว่าเราจะได้กระสือก่อนก็คือเราจะได้อวัยวะที่เชื่อมกันแล้วก่อนแต่ว่ายังไม่มีกรอบนอกเก้าสิบเก้าสิบไหมผมว่าเก้าสิบแล้วนะหรือยังแปดสิบอยู่วะเจ็ดสิบว่ะ70พอเรามีประสบการณ์มากพอที่จะบินแบบแอโครอ่ะมันเลยทำให้การประกอบโดรนมันง่ายขึ้นถูกไหมใช่ก็คือว่าปกติเวลาบินโดรนที่มันออโต้อ่ะบินขึ้นมาปุ๊บแล้วลมพัดอย่างเงี้ยมันก็จะแก้ให้แต่พอเวลาเรามาบินแบบแมนนวลมากๆอ่ะมันไม่แก้มันเลยทำให้เวลาเราเซตอัพเราเซตอัพง่ายเราไม่จำเป็นต้องไปใส่โปรแกรมสเตบิไลซ์ให้มันไงสเตบิไลซ์มันอยู่ในนิ้วเราอยู่แล้วคืออันนี้เป็นอะไรก็ได้เออใช่เอารองเท้าแตะทำโดรนได้ไหมก็คงได้อะไรที่มันไม่ควรจะบินก็ตอนนี้กันอะไรที่แบบไม่ใช่แม่ที่มึงจะเห็นสิ่งนี้ในอากาศอ่ะจระเข้มันไม่มีที่ปิดน็อตแล้วนะเนี่ยเราจะขันเข้าไปยังไงตรงนี้มันเอาไว้ขันแต่ว่าเราตาช้างไปแล้วอ่ะนั่นสิ
โดนหน่อยสิโอเคช่วงเวลาแห่งความจริงโอเคครับเอาแบตที่ผมแกะจากโน้ตบุ๊กแล้วกันนะต่อไปก็คือเดี๋ยวเราจะเอาอันเนี้ยใส่ซอฟต์แวร์ให้มันจะได้บินได้ตอนนี้คือทำซอฟต์แวร์เสร็จแล้วที่เหลือก็ลองบินแล้วดูว่ามันขึ้นไหมพร้อมนะเอ้ยได้ว่ะเฮ้ยแบตจากโน้ตบุ๊กบินได้เว้ยอันนี้จอครับคือพวกคุณอยากเห็นนะครับว่าผมทำอะไรอยู่อันนี้ดาวแบตจากโน้ตบุ๊กก้อนที่เพิ่งชาร์จมานะครับนี่จะเป็นครั้งแรกที่ผมจะบินฟูลไฟลท์กับโดรนที่เป็นระบบแมนนวลแล้วก็ไม่มีกาดใบพัดชนคือตกแน่นอนอ่ะไม่ต้องคิดเลยไม่มีทางรอดอ่ะถ้าชนวันนี้ก็คือจะบินให้แบตเกือบหมดแต่ไม่หมดแล้วก็กลับมาจอดให้ได้คือถือว่าทำดีมากโอเคครับพร้อม1 2 3โอ้ยโอ้ยลมแรง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 โอ้ยลมแรงลมแรงโอ้โหหลุมลึกหลุมลึกโอ้โหลมแรงลมแรงลมแรงรู้สึกว่ามันเป็นโดรนที่ไม่ค่อยมีแรงอ่ะคือเป็นโดรนที่ต้านลมไม่ค่อยไหวต้องค่อยๆปรับตัวก่อนไม่คุ้นเคยสำหรับโดรนที่พิมพ์สามมิติไม่แย่นะเนี่ยเออโอ้โหลมแรง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 โอ้โหคือสั่นแบบถ้าเป็นมือใหม่บินตอนนี้คือตกไปแล้วอ่ะสั่นน่ากลัวมากลมแรงเอ้ยมันไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วแบตมันรีคัฟเวอร์ไม่ไหวแล้วอันนี้ผมจะพยายามแค่เอามันมาแลนดิ้งแล้วกันนะฝืนแล้วนี่คือฝืนคิดว่าฝืนแล้วตอนนี้ฮู้รู้สึกนานไหมนานโคตรแบบแบตแม่งไม่หมดใช่จากเดิมมัน2นาทีอ่ะอันนี้มัน20นาที